ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีคลิปหนึ่งนะคะที่ถูกแชร์แล้วก็เข้าไปดูกันเยอะมากใน TikTok นะคะก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับโวยวายโวยวายว่าแบบเนี่ยทำไมต้องมาให้ตัวเองมาเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะว่าในคลิปเนี่ยคือเขาระบุว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไปขับรถนะคะแล้วก็ไปชนกับคู่กรณีแล้วก็ท่าทางเหมือนกับมึนเมาดูท่าทางเมาแล้วก็ไม่พอใจที่ตำรวจเนี่ยจะให้จับเป่าแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวมีคลิปให้ผู้ชมดูด้วยไปดูคลิปกันก่อนค่ะเป่าไหมคิดแป๊บนึงขอคิดแป๊บนึงเป่าไม่ต้องคิดครับแค่เป่าออกมาเฉยๆเขาเขาด้วยเขาเป่าถ้าตัดเลยถึงทำไมเป่าคู่เป่าที่เป่าแล้วมาขัดทำไมเนี่ยนะแล้วคุณพี่มาขัดทำไมเนี่ยฮะรอตัวแล้วฮะดีดีพอนะอายุเท่าไหร่เนี่ยหลังไหนก็ได้กันเดียร์60แล้วมันรุ่นผมเจ้านายรุ่นผมเจ้านายคุณทั้งนั้นเมื่อกี้ผมรุ่นผมเจ้านายคุณทั้งนั้นใครว่าจะไม่ใครนะผมว่าจะไม่ชี้หน้าผมทำไมเขาใส่วิดีโอไว้เนี่ยเห็นไหมก็เห็นควรจะสมควรแล้วไปชี้หน้าผมทำไมไม่ใช่คุณนะให้ผมเป่าเรื่องอะไรเอาไปเป่าหนังชนกันก็เป่าสิครับผมถามคุณอีกคำนึงนะคุณจะยอมเป่าไหมครับตอนนี้ทำไมไม่ยอมไม่ยอมเป่านะโอเคนะไม่ต้องเป่าเดี๋ยวเราใช่ใช่มามานี่มาใกล้ๆทำไมมาใกล้ๆมาใกล้ๆลุงผมไม่ใช่หมอถึงนั้นไม่เป็นพ่อผมก็สั่งผมนะผมไม่ได้เป็นพ่อคุณแต่ผมแก่กว่าคุณเยอะผมดูแลสอนอมาเท่าไหร่แล้วมันไม่เกี่ยวกับดูแลใครไม่ดูแลใครนะครับไม่ผิดเอาไงกับผมผิดผิดก็คือผิดทุกไม่ได้เรื่องผมผิดตรงไหนแล้วคุณก็ไม่ได้เห็นผมขับรถอยู่ๆจะมาให้ผมเป่านี่เขาขับเรื่องเกี่ยวอะไรวะคุณเห็นภาพผมขับเหรอมันมีคนเห็นอยู่ผมมากับเขามีคนเห็นตอนไหนมีคนเห็นตอนไหนบ้าคุณผู้ชมคะผู้ชายคนนี้น่าคุ้นไหมคะค่ะคุ้นไหมคะคุณแนทคนนี้ก็คือซูโม่ตุ๋ยหรือคุณอรุณภาวิไลนะคะซึ่งเป็นดารานักแสดงแล้วก็ผู้กำกับชื่อดังไปโวยวายอยู่ที่สน.นะคะสน.พญาไทก็ไปเถียงกับตำรวจอ่ะก็เนี่ยยืนยันว่าจะไม่ให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยแหละค่ะแล้วคลิปนี้ถูกแชร์ใน TikTok นะคะก็มีคนที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ขณะที่ตำรวจเนี่ยกำลังพยายามเจรจากับซูโม่ตุ๋ยเนี่ยคือเขาอยู่ในอาการคล้ายคนมึนเมาอ่ะคุณผู้ชมโวยวายอยู่บนโรงพักแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อเป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนขับรถอีกคนเป็นคนขับแล้วก็โต้เถียงกับตำรวจเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่รถของซูโม่ตุ๋ยเนี่ยไปเฉี่ยวชนกับคู่กรณีนะคะทีนี้เนี่ยใน TikTok เนี่ยเขาก็มีคำบรรยายภาพนะคำบรรยายใต้คลิปก็บอกว่าตี3ยัน8โมงเช้าเมาแล้วเก่งไม่น่ารักนะคะเมาแล้วขับตัวอย่างไม่ดีห้ามลอกเลียนแบบเล่นละครเยอะไปแหละเสียเวลาหนักมากนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีคำชี้แจงค่ะจากพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพญาไทนะคะก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนหน้านี้นะคะประมาณตี 3:20 นาทีก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบนถนนพญาไทขาเข้ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางตำรวจเองก็ไปตรวจสอบก็พบกรณีคู่กรณีทั้ง2คันฝ่ายหนึ่งก็คือซูโม่ตุ๋ยค่ะคือไปขับชนคู่กรณีที่จอดติดไฟแดงอยู่เป็นผู้หญิงนะคะก็เชิญทั้งคู่เนี่ยมาคุยกันที่สน.แต่ว่าดูท่าทีของซูโม่ตุ๋ยเนี่ยไม่พอใจเจ้าหน้าที่เลยนะคะเพราะว่าพยายามขอตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วก็ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือซึ่งพันตำรวจเอกกฤษดาพรก็บอกว่ากรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ตรวจหรือว่าเป่าแอลกอฮอล์ตามกฎหมายเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเมาขับขี่ขณะเมาสุราหรือว่ามึนเมาอย่างอื่นนะคะตำรวจก็เลยได้แจ้งดำเนินคดีทางซูโม่ตุ๋ยในข้อหาเป็นผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาและเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนรถผู้อื่นให้เกิดความเสียหายรวมถึงฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่นะคะที่ให้มีการทดสอบแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งซูโม่ตุ๋ยเนี่ยก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยแล้วก็ขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยส่วนคู่กรณีนะคะก็มีการไปตรวจวัดแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ว่าไม่พบนะคะก็มีการเรียกบริษัทประกันให้มาเคลียร์ซึ่งซูโม่ตุ๋ยจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเคยถูกตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดี
ดีในข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานกับฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานค่ะที่จะให้ทดสอบวัดแอลกอฮอล์ก็คือเขาก่อนก็ไม่ยอมเป่าไงค่ะแล้วก็เหตุการณ์นั้นก็คือเกิดขึ้นเมื่อปี2552ค่ะหลายคนที่ดูคลิปนะคะก็ตั้งข้อสังเกตออกเป็น2มุมด้วยกันมุมแรกก็คือเอ๊ะคุณสมบูตุ๋ยเนี่ยหัวหมอหรือเปล่าไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์เพราะถ้าเป่าขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้แอลกอฮอล์เนี่ยเกินมาตรฐานเกินค่ามาตรฐานกับอีกมุมหนึ่งที่สังคมตั้งคำถามมานะคะคือว่าเรื่องนี้เนี่ยมีพยานหรือเปล่าเออมีใครเห็นคุณสมบูตุ๋ยเนี่ยขับรถหรือเปล่าเนี่ยเขาเลยบอกว่าคือในคลิปเขาถึงบอกไงเขาบอกไม่ได้ขับรถใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้เองก็มีความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้กรณีนี้นะคะพนักงานสอบสวนสน.พญาไทก็ได้ยื่นคำร้องขอผัดฟ้องครั้งที่1กรณีที่สมมุติตุ๋ยนี่แหละค่ะถูกตั้งข้อกล่าวหาขับขี่รถขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนรถอื่นได้รับความเสียหายซึ่งพนักงานสอบสวนนะคะก็ทำสำนวนมาตลอดจะครบเวลาทั้งหมด48ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถที่จะฟ้องได้จึงยื่นคำขอผัดฟ้องเป็นเวลา6วันคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปจนถึงวันที่27เมษายนนี้เนื่องจากยังต้องสอบปากคำพยานอีกทั้งหมด4ปากนะคะแล้วก็รอตรวจสอบประวัตินิ้วมือผู้ต้องหากับตรวจสอบใบขับขี่ของผู้ต้องหาด้วยซึ่งศาลพิจารณาแล้วนะคะจึงอนุญาตให้ผัดฟ้องตามขอได้ค่ะแต่คุณผู้ชมคะจริงๆเนี่ยเรื่องที่ทางผู้กำกับสน.พญาไทเขาบอกเนี่ยนะคะว่าการที่ปฏิเสธไม่ให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเขาสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าเมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงคุณจะปฏิเสธไม่ให้เขาตรวจแต่คุณก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีได้เหมือนกันนะคะ